ผมเริ่มแล้วก็โตมากับธนาคารกรุงไทย27 ปีเรียกว่าเข้ากรุงไทยตั้งแต่เรียนจบเลยยัง27 ปีจนถึงมาทุกวันนี้นะผมให้ความสำคัญกับคำว่าโอกาสจะเป็นทีมที่เหมือนสเปเชียลโปรเจกต์เราทำอะไรครั้งแรกหลายอย่างครับที่กรุงไทยขายบอนด์แล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยขายตัว securitization paper พัฒนาทีมเนี่ยจนกระทั่งเราเป็นหนึ่งในธนาคารที่สามารถทำหน้าที่ selling agent เกี่ยวกับเรื่อง capital markets เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน IPO ของหุ้นสามารถเรียกว่าได้ดีทีเดียวก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ในวงการอยู่แล้วดูหมดดูในเชิงของ strategy ทั้งหมดทั้งในแง่ของ product ในแง่ของ channel ในแง่ของ segment อะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าภูมิใจนะครับก็อย่างน้อยคือได้ทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นมันก็เป็นความท้าทายแล้วมันก็ทำให้ผมโตขึ้นจริงๆแล้วผมได้รับการขอความช่วยเหลือจากทางบริษัทของไทยแอคซ่าว่าเอ้ยช่วยหาคนให้หน่อยตอนนั้นเขาหา Chief Bank Assurance ผมก็แนะนำคนนู้นคนนี้ไปเลยก็ไม่สำเร็จสักทีเลยนะฮะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในผู้บริหารระดับสูงของทางกรุงไทยแอคซ่าตอนนั้นเป้าก็เลยพุ่งมาที่ผมเพราะว่าด้วยความที่ผมดู product มาโดยตลอดก็เป็นโอกาสอีกแล้วครับก็ลองมาเมื่อประมาณปีปลายปี17ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ก้าวออกจากธนาคารกรุงไทยทางกรุงไทยก็ secondment มานะครับที่กรุงไทยแอคซ่าก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปหมดดูแล Bank Assurance มาเรื่อยๆครับต้องบอกว่าเป็นความท้าทายมันโดยตลอดเพราะว่าอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตเป็นเปลี่ยนไปอะครับแรกๆเนี่ยทางการกรุงไทยกับ Bank Assurance เนี่ยโตมาจาก Saving Insurance ตอนที่ผมมาปรับโจทย์ก็ทำยังไงที่จะเปลี่ยนจาก Saving เนี่ยให้เป็น Insurance ในช่วง2ปีกว่าเนี่ยก็มาปรับเปลี่ยนระบบของที่นี่ทีมงานเนี่ยเราจะซัพพอร์ตธนาคารยังไงให้ดีที่สุดก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีความชื่นใจมากครับช่วงแรกที่มามีการจัดเวิร์คช็อประหว่างเรากับธนาคารเพื่อฟังกันว่าเป็นยังไงครั้งนั้นเนี่ยฟีดแบคที่ผมได้จากผู้บริหารของสาขาคนนึงเขาก็เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาอยู่กรุงไทยมานานเขาขายของให้คนอื่นมานานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเมื่อต้นปีนี้นะครับผมก็มีโอกาสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เลือกก็คือผมคิดว่าผมมั่นใจในอุตสาหกรรมการชีวิตผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่กำลังเติบโตแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะไม่โตหรืออะไรก็ตามผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่กำลัง growing มีข้อได้เปรียบจากการที่เราแค่ก้าวเดินจากบ้านที่เป็นแม่มาบ้านที่เป็นลูกผมก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำงานต่อได้แล้วอันที่3ก็คือต้องบอกว่าของทางแอคซ่ากรุ๊ปมีความชัดเจนและมีความพร้อมในแง่ของเครือข่ายที่มีอย่างทั่วโลกอันที่2ที่ผมในช่วง2ปีกว่าที่ได้รับประสบการณ์มาเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความพร้อมในแง่ของการพัฒนาอะไรใหม่ๆ innovation ใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยหลายๆอย่างที่เป็นที่น่าสนใจแล้วเป็นอะไรที่เป็นตอบโจทย์ด้วยความพร้อมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามาร่วมงานกับองค์กรนี้มันน่าจะทำให้เรายิ่งโตขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นมันเป็นโอกาสที่ผมจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองต้นปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดงาน Distribution Day คือเป็นทุกช่องทางจัดงานพร้อมกันเพราะนั้นวันนั้นเราก็ได้ฟังวิสัยทัศน์เราได้ฟังนโยบายอะไรกันมาเราต้องการให้เห็นถึงพลังของฝ่ายขายไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนครั้งนั้นก็เลยเป็นครั้งแรกรวมพลังกันออกเป็น Distribution Day แล้วเราก็เซตธีมของปีนี้เลยว่าเป็น Yale Winning Baby แห่งชัยชนะคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บทุกช่องทางก็จะมีธีม Yale Winning ทุกคนต้องวิทก็เลยบอกว่าการเข้ามาดูแลจาก Bank Assurance 9เข้ามาเป็น Distribution มันมีความพร้อมหลายๆอย่างช่วยผมในการทำงานต่อพอสมควรช่องทางหลักของบริษัท A คือ Agency B คือ Bank Assurance แล้วก็ C เนี่ยคือ Corporate Solution ส่วนตัว DDoc ช่องทางดิจิตอลก็จะเป็นในอนาคตแต่ว่าช่องทางหลักของบริษัทจะเป็น Agency กับ Bank Assurance สาขาแบงก์ล่าสุดตามธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ประมาณสัก1,000 ประมาณ 1,000 เกือบ 1,040 สาขาเอเจนต์เองไม่ถึง 15,000 ดีประมาณ 13,000-14,000 ซึ่งผมคิดว่าพอมองไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของบริษัทเอเจนซี่กับแบงก์แอชชัวรันซ์พอๆกันในแง่ของพอร์ตบางปีแบงก์เยอะกว่าบางปีเอเจนซี่เยอะกว่าแต่ว่าจะไปด้วยกัน50-50-40-60จะวิ่งอยู่แถวๆนี้ตรงนั้นผมเลยมองว่ามันเป็นจุดแข็งของบริษัทปกติถ้าเป็นธุรกิจของโบรกเกอร์แล้วเนี่ยในแง่ของโครงสร้างของเราทาง Corporate Solution เป็นคนดูแลซึ่งตอนนี้เราก็มีการติดต่อกับโบรกเกอร์หลายๆโบรกเกอร์ชั้นนำหลายๆเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์อยู่โดยเฉพาะยิ่งโบรกเกอร์ที่เป็นต่างชาติบางรายก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีระดับกรุ๊ปมาแล้วก็ให้เป็นนโยบายเป็นพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันกับทางคุณกฤษณะครับกับ KK โบรกเกอร์ที่เข้ามาเราตกลงกันในรูปแบบอาจจะออกมาทางเป็นเอเจนต์มากกว่าคือก็เป็นเอเจนต์ปกติเลยครับก็ทุกอย่างคือเกณฑ์ของเอเจนต์เหมือนกัน
นะครับโดนวาลิเดตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเจนต์ก็ต้องสร้างทีมนะครับในทีมก็ต้องสร้างยอดขายลักษณะเดียวกันหมดเราบริหารจัดการเนี่ยของทางทีมกฤษณาเหมือนกันกับการบริหารเอเจนต์ปกติเลยครับแต่ต้องบอกว่าของเดือนที่แล้วคือเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแรกที่เราทำนิวไฮของปีนี้ในการที่เพิ่มนิวโค้ดอย่างที่บอกครับเราไม่หยุดนะครับเราจะต้องโตต่อเพราะนั้นไอ้นิวโค้ดที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเดือนที่แล้วก็เป็นนิวไฮแล้วก็ของเดือนนี้และเดือนต่อไปเราวางไว้ว่าเราควรจะต้องดีกว่าเดือนที่แล้วไปเรื่อยๆในทุกๆเดือนนะครับก็จะต้องเสริมทัพกันเข้ามาการที่เรามีกองทัพที่มากขึ้นนั่นคือเราแน่ใจว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกรุงไทยแอคซ่าเข้าไปดูแลได้การสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงานขายเราไม่ได้สร้างให้กับทีมขายอย่างเดียวเราสร้างให้กับระดับหัวหน้าด้วยระดับผู้จัดการระดับเจ้าของสำนักตัวแทนเราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับทุกระดับในตัวแทนเราต้องให้แน่ใจว่าเขาสามารถที่จะให้การดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพได้ในระดับที่เป็นหัวหน้าเราต้องแน่ใจว่าเขาสามารถที่จะดูแลทีมงานเขาอย่างเป็นมืออาชีพได้แล้วทั้งหมดมันจะทำให้โครงสร้างที่เราวางไว้เป็นโครงสร้างที่มีความมั่นคงและยั่งยืนบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาคนมากมีสายงานอะคาเดมี่แยกออกมาไม่ได้เป็นแค่ทีมงานไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายงานที่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเราสร้างเหมือนเราสร้างมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยนะครับให้ทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานมีคอร์สวิชานะครับมี prerequisite ทุกอย่างเราทำให้มันเป็นมาตรฐานเพื่อว่ามันเป็นการวางแนวทางให้กับเอเจนต์1คนนี่คือพาสของเขาที่เขาต้องเดินและนี่คือการพัฒนาที่เขาจะเห็นเรามี facility ทั้งหมดเนี่ย7สาขาทั่วประเทศทั้ง MD อาชีกามาเราเน้นมาโดยตลอดซัพพลายมันคือตัวที่ไปต่อยอดจาก2ตัวนั้นเพราะว่าแอคซ่าพรามเนี่ยมีทั้งแอคซ่าพรามที่เป็นแอคซ่าพรามเอเจนต์เพราะฉะนั้นนั้นก็ต่อยอดจาก MDRT แล้วไม่มีแอคซ่าพรามที่เป็นแอคซ่าพรามลีดเดอร์คือระดับผู้จัดการด้วยเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าอันเดอร์เขามีคนที่ไปได้แอคซ่าพรามกี่คนเขาถึงได้เป็นแอคซ่าพรามลีดเดอร์ตรงนี้มันก็เลยจะบอกว่าจะเห็นว่าทุกอย่างที่วางไว้เนี่ยมันไปด้วยกันหมดนะครับช่วงของการเริ่มต้นในปีแรกเนี่ยครับเราเริ่มต้นกันที่แบบประมาณ 5-10% ของคนที่ได้คุณวุฒิพรามพอปีต่อๆไปเนี่ยคงเราคงอยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดๆนึงอยากให้เห็นแอคซ่าพรามเป็นคุณวุฒิที่คนได้เราจะมีเป้าของทั้ง FIC และ FYP อยู่ในแต่ละระดับจะเริ่มตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีไลเซนส์ IC license จะต้องผ่านการอบรมของ Academy ไม่ว่าจะเป็น Health Master Program Protection Master Program พอได้แล้วแอปพลิเคชันที่เขาส่งเข้ามาได้รับการดูแลได้เร็วขึ้นคอลต่างๆที่เขาโทรเข้ามาเพื่อที่จะตาม after sales ต่างๆของลูกค้าเขาทำได้เร็วขึ้นเขาจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกค้าเขาในมันเหมือนเป็นลูกค้าคนสำคัญถ้าผมจะต้องบอกกับทางฝ่ายขายผมตอนนี้ผมต้องบอกว่าในเวลาที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ทำออกมาให้เป็นรูปธรรมอยู่เสมอคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาเรายืนอยู่ข้างคุณเสมอเราแก้ปัญหาให้คุณเสมอในทุกๆความต้องการของคุณที่บอกขึ้นมาเราฟัง Act for human progress by protecting what matters เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปถ้ามีโอกาสนะครับลองศึกษากรุงไทยแอคซ่าแล้วให้กรุงไทยแอคซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุณจะมาเติบโตไปกับเรา